This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ทั้งหลอดเลือดแตกและหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะคะก็มักจะเจอในผู้ที่สูงอายุเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดเราก็เสื่อมไปตามกาลเวลาความหนาของผนังหลอดเลือดของเราก็จะหนาขึ้นตามอายุอยู่แล้วไม่เหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่า ถ้าเรามีเสี่ยงความดันก็สูงไขมันก็สูงน้ำตาลก็สูงหลายปัจจัยมารวมกันสูบบุหรี่ด้วยอะไรอย่างนี้หรือมี1ถึง2ปัจจัยเสี่ยงก็จะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยพูดง่ายว่าแก่ตัวไปตามวัยแล้วก็แก่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองกันในวันนี้มาทำความรู้จักกับโรคนี้กันหน่อยนะคะโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิจศรีชานรงค์ศูนย์ควบคุมความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรและหัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องโรคหลอดเลือดสมองกันหน่อยค่ะคุณหมอคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะให้ความสนใจกับโรคนี้เพราะว่าก็จากที่มีข่าวมีคราวกันมานะคะอาจจะมีหลายๆคนที่เสียชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอยู่ๆเอ๊ะเป็นคนแข็งแรงดีทำไมอยู่ๆเสียชีวิตกันได้อย่างง่ายๆนะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็จะได้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยทำความเข้าใจกับโรคนี้แล้วก็รู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าโรคหลอดเลือดสมองนี้คืออะไรคะค่ะโรคหลอดเลือดสมองนี่จริงๆฟังดูบางท่านอาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ถ้าจะให้คุ้นเคยมากขึ้นอาจจะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะค่ะเราไปเห็นคนที่มีอ่อนแรงครึ่งซีกอัมพาตครึ่งซีกเดินลำบากต้องนอนติดเตียงส่วนใหญ่จะเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมันก็คือโรคที่เกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองถูกไหมคะค่ะเพราะว่าสมองเราเนี่ยต้องมีเลือดมาเลี้ยงไม่งั้นมันทำงานไม่ได้ทีนี้พอมันเลี้ยงเนี่ยถ้าหลอดเลือดมันมีปัญหาก็อาจจะทำให้สมองทำงานได้ไม่ดีหรือผิดปกติไปค่ะค่ะนี่หลอดเลือดจะมีปัญหาได้ยังไงก็อาจจะเป็นหลอดเลือดอุดตันไปเช่นมีอะไรมาอุดตันทำให้เลือดมันไหลไปไม่ได้ในบริเวณที่ควรจะไปเลี้ยงตรงนั้นมันก็ทำให้มีอาการหรือว่าหลอดเลือดมันไม่ดีมันปริแตกออกมาก็ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองแตกเพราะฉะนั้นก็มีใหญ่ๆคืออุดตันหรือไม่ก็แตกค่ะค่ะคือถ้าอุดตันกับแตกเอาจริงๆฟังดูแล้วถ้าแตกเนี่ยดูอาการน่ากลัวกว่าอีกนะคะถึงขั้นแบบว่าน่าจะแบบอัมพาตไปได้อย่างแบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะทั้งสองอย่างก็น่ากลัวในคนละแบบกันนะคะถ้าเนี่ยก็จะทำให้สมองขาดเลือดไปใช่ไหมคะค่ะพอสมองขาดเลือดปุ๊บมันก็ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะอันตรายกว่าในแง่ที่ว่าถ้ามีเลือดออกมาแล้วมันควบคุมไม่ได้ก็จะมีเลือดออกที่อาจจะรุนแรงไปกดเบียดสมองอาจจะถึงขนาดเสียชีวิตได้ตั้งแต่แรกค่ะโอ้โหฟังดูแล้วคือต้องระวังแล้วก็เรียกว่าต้องรู้จักโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีทั้งอุดตันมีทั้งเส้นเลือดแตกอย่างเงี้ยค่ะยังการอุดตันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรบ้างอะคะที่ทำให้เส้นเลือดเราสามารถที่จะเกิดการอุดตันได้อะค่ะค่ะเอาเรื่องอุดตันก่อนนะคะค่ะเมื่อหลอดเลือดมันจะอุดตันไปเนี่ยมันก็มักจะต้องมีเหตุนะคะอยู่ดีๆมันไม่ได้อุดตันได้ง่ายๆนะคะค่ะเหตุอันนี้ก็คือว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีปัญหาแล้วค่อยๆตีบลงเรื่อยๆในที่สุดมันก็อุดตันไปนะคะซึ่งเนี่ยเจอในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพราะฉะนั้นหลอดเลือดก็จะค่อยๆหนาตัวมีผนังหนาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดอุดนะคะเช่นว่าคนที่มีความดันสูงเป็นเบาหวานนะคะไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะคะก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าหลอดเลือดแข็งแล้วก็ค่อยๆตีบและอุดตันไปนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยหลอดเลือดอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะหลอดเลือดมันแข็งแรงดีอยู่ไม่ได้มีการตีบอะไรแต่ว่าบังเอิญมีโรคหัวใจบางชนิดเช่นหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะนะคะที่เรียกว่าหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะชนิด atrial fibrillation หรือโรคหัวใจอื่นๆเช่นลิ้นหัวใจไม่ดีหัวใจมันอาจจะทำให้เกิดมีลิ่มเลือดหลุดออกมาแล้วก็ไปอุดหลอดเลือดในสมองได้เหมือนกันนั้นก็มีสาเหตุใหญ่ๆคือหลอดเลือดมันอาจจะไม่ดีเองนะคะจากภาวะหลอดเลือดแข็งหรือภาวะอื่นๆหรือไม่ก็หลอดเลือดอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่หัวใจปล่อยลิ่มเลือดไปอุดค่ะเกี่ยวกับหัวใจก็ได้โอ้โหก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการค่อยๆสะสมจากปัจจัยเสี่ยงของหัวใจเราด้วยหรือปัจจัยอื่นๆภายนอกด้วยที่มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้
ถ้าอย่างแบบอุดตันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกับคนในวัยไหนมากเลยอะคะค่ะทั้งหลอดเลือดแตกและหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะคะก็มักจะเจอในผู้ที่สูงอายุนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าหลอดเลือดแข็งเนี่ยเกิดจากการสะสมของปัจจัยเสี่ยงต่างๆใช่ไหมคะค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดเราก็เสื่อมไปตามกาลเวลาความหนาของผนังหลอดเลือดของเราก็จะหนาขึ้นตามอายุอยู่แล้วไม่เหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่าถ้าเรามีเสี่ยงเป็นความดันก็สูงไขมันก็สูงน้ำตาลก็สูงหลายปัจจัยมารวมกันสูบบุหรี่ด้วยอะไรอย่างนี้หรือมี1-2ปัจจัยเสี่ยงก็จะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยพูดง่ายว่าแก่ตัวไปตามวัยแล้วก็แก่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ทำให้เป็นอุดตันได้ง่ายขึ้นในอีกทั้งในโรคหัวใจบางอย่างก็มักจะเจอในผู้สูงอายุค่ะเช่นโรคหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะแล้วก็เจอบ่อยในผู้สูงอายุอ๋องั้นแสดงว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาเจอในตอนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยปัจจัยบางอย่างพวกนี้มันมีการสะสมมาอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีเรื่องของการสูบบุหรี่ด้วยหรือว่าเบาหวานความดันอะไรต่างๆก็คือจากปัจจัยการดูแลสุขภาพเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละที่เป็นตัวที่มาส่งผลให้พออายุมากๆเข้าปุ๊บโอกาสและความเสี่ยงมันเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยอันนี้เป็นธรรมชาติละเราบังคับไม่ได้แต่ปัจจัยอื่นๆนี่สิคะที่มันเป็นอีกสาเหตุหลายๆปัจจัยที่ทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะการศึกษานะคะเขาบอกว่าคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย 90% เนี่ยจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ถ้ารู้มาก่อนหรือว่าทั้งป้องกันให้ดีก่อนเนี่ยก็จะป้องกันได้อีก 10%เป็นปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้โดยที่อายุมากขึ้นหรือเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมอื่นใดนะคะค่ะโอ้แต่คุณหมอฟังแบบนี้แล้วคือเชื่อว่าหลายคนอ่ะด้วยความที่เราอาจจะสะสมในการกินการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกันมาแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีอาการมันยังไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลยค่ะแต่พอมาอายุมากๆเข้าปุ๊บมันอยู่ๆมันมีพวกนี้มาแล้วมันก็แบบเออจริงๆเราน่าจะดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยอาจจะไม่ต้องมารอให้แบบอายุมากๆแล้วค่อยมาใส่ใจดูแลสุขภาพเราต้องปูพื้นฐานกันมาเลยใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดว่าจะให้อย่างถูกต้องแล้วลดความเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดสมองแบบนี้อะค่ะใช่ค่ะถูกต้องที่สุดเลยค่ะเพราะว่าโรคนี้มันป้องกันได้นะคะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงแล้วเราไปดูแลรักษาให้เหมาะสมความเสี่ยงของการโรคหลอดเลือดสมองก็จะน้อยไปเยอะเลยค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งด้วยนะคะที่อยากจะวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันด้วยนะคะคือความที่บางทีเราไม่คิดว่าเราจะเป็นนะคะเบาหวานก็มีความดันก็มีสูบบุหรี่ก็สูบมาแหละใช่ไหมคะปัจจัยเสี่ยงที่น่ากลัวอันตรายทั้งนั้นเลยเคยมีเคสหนึ่งค่ะคุณหมอเป็นพี่ที่รู้จักกันที่ทำงานค่ะก็โอ้ยสูบบุหรี่จัดมากเลยค่ะแบบวันหนึ่งก็น่าจะเป็นซองๆเลยค่ะคุณหมอแล้วก็เครียดจัดด้วยนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานหลายอย่างมากค่ะอยู่ๆแบบปากเบี้ยวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นไปครึ่งซีกเลยค่ะต้องใช้เวลาในการที่แบบดูแลรักษามาพอสมควรเลยแล้วพอเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่กลายเป็นว่าอยู่ๆเสียชีวิตกระทันหันเลยค่ะคุณหมอค่ะก็น่าเสียดายนะคะอย่างที่ว่าเลยค่ะก็ฟังดูเนี่ยก็คงเป็นโรคที่เราพูดกันถึงเนี่ยแหละค่ะก็คือโรคหลอดเลือดสมองก็มาพรึกอัมพาตครึ่งซีกนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงเมื่อกี้ปัจจัยเสี่ยงที่พูดถึงเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยนะคะแต่ว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะแถมมาด้วยเช่นบางท่านอ้วนลงพุงนะคะน้ำหนักเกินไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีความหรือว่านอนกรนแบบหยุดหายใจตอนกลางคืนพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเสริมเข้ามาถ้ายิ่งมีหลายปัจจัยก็ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะค่ะรู้สึกว่าเอาแหละเราต้องดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำด้วยคืออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอะคุณหมอที่คุยกันในรายการบ่อยหลายครั้งมากเลยที่หลายคนไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ความสำคัญตรงนี้ถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าปีนี้จะโอเคแข็งแรงอยู่ไม่มีตัวแดงขึ้นใช่ไหมคะแต่ปีหน้าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดใครยังดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆอยู่นี่ก็เอาแหละดูแลดีๆกันต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณหมอย้อนไปนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้อาการยังไม่ได้บอกถามคุณหมอเลยเรื่องอาการว่าถ้าโรคหลอดเลือดสมองถ้ามันแบบตีบอุดตันพวกนี้ค่ะมันจะมีอาการเป็นอัมพาตครึ่งซีกแล้วมันยังมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำให้เราแบบสามารถที่จะสังเกตแล้วก็ประเมินเบื้องต้นคร่าวๆไว้ก่อนได้อะค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทราบว่าอาการของโรคหลอดเลือดสมองมันคืออะไรนะคะถ้าคิดดูเนี่ยสมองเราเนี่ยทำหน้าที่เยอะมากเลยมันควบคุมการทำงานทุกระบบของร่างกายเลยนะคะค่ะว่าจะเป็นการฟังการพูดการเข้าใจแขนขาขยับได้การรู้สึกความชาการเดินทรงตัวอะไรไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งความจงความจำหมดเลยนะคะนี่ถ้าสมองมันเสียไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่าส่วนไหนที่มีปัญหาก็จะทำให้เกิดอาการขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งอะไรเช่นค่ะไปโดนตำแหน่งที่ควบคุมเกี่ยวกับการอ่อนแรงการทำงานของแขนขาก็จะทำให้มีแขนขาอ่อนแรงนะคะค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากสมองมันทำงานเยอะมากอาการมันก็มีได้หลากหลายแต่ว่าอาการที่เจอได้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่3อาการนะคะถ้าจคำ่ไะม่ได้จำไว้3อาการนี้ว่าถ้าสงสัยถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยโรคหลอดเลือดสมองนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า fast นะคะ FAST นะคะ fast อ๋อค่ะ F เนี่ยก็ย่อจาก face ก็คือปากหน้านะคะก็คือถ้าเราอยู่ในมีหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวไปนะคะเอเนี่ยก็คืออาร์มก็คือแขนถ้าอยู่ดีๆแขนไม่ค่อยมีแรงอยู่ดีๆแขนข้างหนึ่งอ่อนแรงไปค่ะนะคะ S เนี่ยก็คือ speech นะคะคือการพูดแล้วผิดปกติไปนะคะพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ออกนะคะแล้วก็ตัว T สุดท้ายก็คือ time ก็คือเวลาให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเนี่ยจะฟังจำยากไม่รู้อะไรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็เอาภาษาไทยก็ได้ค่ะค่ะภาษาไทยเนี่ยนะคะเราก็มีการประกวดคำที่จะเป็นคำที่อธิบายอาการนะคะของสมาคมประสาทวิทยาในหลายปีก่อนค่ะก็ได้มาว่าคำที่จะใช้ก็คือว่าอันที่หนึ่งพูดลำบากนะคะอันที่สองปากตกนะคะอันที่สามคือยกไม่ขึ้นฟังดูแล้วอาจจะงงนะคะพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นค่ะอันนี้ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้คิดถึงโรคหลอดเลือดสมองพูดลำบากดีนะครับโรคหลอดเลือดสมองเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ามันจะเป็นปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีวันดีคืนดีนั่งคุยอยู่หรือว่าเอ๊ะอยู่ดีพูดแล้วมันพูดลำบากลิ้นแข็งหรือว่าอยู่ดีๆเพื่อเราทำไมพูดไม่รู้เรื่องไปทั้งที่ก่อนหน้านี้พูดรู้เรื่องดีนะคะนึกคำพูดไม่ออกไม่ใช่นึกคำเดียวไม่ออกนะนึกคำไม่ออกเลยแบบตะกุกตะกักไม่เคยติดอ่างเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆพูดไม่ออกแบบนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าพูดลำบากก็คือข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองคือปากตกก็คือเอ๊ะอยู่ดีๆไปส่องกระจกแล้วมุมปากข้างใดข้างหนึ่งมันตกกว่าอีกข้างหนึ่งหรือยิ้มแล้วปากมันเบี้ยวนะคะอันนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ดีๆเป็นทันทีทันใดก็ให้สงสัยนะคะส่วนที่สามก็คือยกไม่ขึ้นหมายความว่ามีแขนขาข้างใดข้างหนึ่งเพราะสมองเรามีสองซีกอะนะคะมันก็จะสมองซ้ายก็ควบคุมร่างกายซีกขวาเพราะฉะนั้นเวลามีโรคที่สมองข้างหนึ่งก็จะมีผลต่อร่างกายซีกตรงข้ามมันยกไม่ขึ้นในที่นี้หมายความว่าอยู่ดีๆยกแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือขาข้างใดข้างหนึ่งไม่ขึ้นค่ะอันนี้เรื่องปวดเมื่อยอะไรนะคะไม่เกี่ยวไปแบบโอ้ยนั่งนานมันไม่เกี่ยวอยู่ดีๆมันยกไม่ขึ้นทำของไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเป็นครึ่งซีกข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะงั้นพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทันทีทันใดให้รีบไปให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดของคุณหมอที่ว่านี้คือต้องภายในกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีคะถ้าถามหมอนะคะเร็วที่สุดยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะคะถามว่ามีเวลาจำกัดไหมก็มีอยู่บ้างเช่นยกตัวอย่างวิธีการรักษาที่เรามีในปัจจุบันนะคะเช่นถ้าสมมติว่าหลอดเลือดอุดตันไปใช่ไหมคะเราอยากจะไปทำให้หลอดเลือดที่มันมีการอุดตันนั้นมันหายไปเราก็จะมียาที่เรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดหรือว่าวิธีการเช่นใส่สายเข้าไปเพื่อจะไปดึงลากหรือดูดเอาลิ่มเลือดออกมาค่ะงั้นเนี่ยถ้าดีที่สุดคือการฉีดการให้ยาเนี่ยจะต้องมาถึงโรงพยาบาลไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งหลังจากเกิดอาการแต่ถ้าจะไปฉายสายอย่างที่ว่าอาจจะได้นานกว่านั้นถึง24ชั่วโมงแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แล้วก็ไม่ใช่โรงพยาบาลทุกแห่งจะทำได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะพูดว่า4ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ถ้ามาเร็วภายในครึ่งชั่วโมงผลการรักษาก็จะดีกว่าคนที่มาที่ระยะเวลา4ชั่วโมงเป็นต้นงั้นถ้าเกิดว่าเร็วที่สุดย่อมดีที่สุดเพราะว่าสมองที่มันขาดเลือดไปยิ่งนานเนี่ยเซลล์สมองมันจะเสียไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกทุกนาทีเนี่ยเซลล์สมองตายไปหมื่นกว่าตัวที่หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเซลล์สมองมันยิ่งไม่ฟื้นคืนมาถึงแม้เราจะช่วยได้อาจจะช่วยไม่ได้ก
ก็สรุปว่ารีบไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่น่าจะดูแล้วมีขนาดใหญ่พอที่จะรักษาได้เพราะถ้าเกิดเราไปคลินิกเล็กๆอาจจะเสียเวลาต้องส่งก็ทำให้ยิ่งช้าไปอีกนะคะค่ะโอ้โหนี่คุณหมอให้ข้อมูลรายละเอียดชัดเจนมากนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างช้าสุดคือต้องไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งอันนี้คือถือว่าช้าและเร็วสุดดีสุด30นาทีแล้วก็โรงพยาบาลที่ใหญ่พอที่คิดว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็นแนวทางไว้นะคะคือไม่ได้บอกว่าพูดแบบนี้แล้วจะเอ้ยเราจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแล้วก็สุขภาพของเราการดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้มันเป็นปุบปับค่ะสมมติว่าสุริพรไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่ๆกับแบบเอ๊ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าเอาแหละส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดถ้าเป็นลักษณะแบบตีบตันอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอมีอาการให้เราเห็นแต่ถ้าแบบมันเส้นเลือดสมองแตกอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือโอกาสในการเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนคะต้องเรียนว่าทั้งโรคหลอดเลือดสมองอุดตันกับหลอดเลือดแตกเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้เยอะทีเดียวนะคะทั้งสองโรคเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายได้ถ้านับอัตราการเสียชีวิตของคนในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็พบว่าถ้าไม่เอามะเร็งมารวมกันเป็นมะเร็งแบบทุกชนิดมารวมกันเนี่ยนะคะไอเนี่ยจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะมันก็จะปีหนึ่งเนี่ย40,000-50,000คนที่เป็นที่จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากใช่ค่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอัตราการเสียชีวิตเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเป็นชนิดไหนเป็นมากเป็นน้อยก็จะมีความต่างกันแต่แน่นอนถ้าเป็นหลอดเลือดแตกเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็อาจจะขึ้นถึง10%กว่านะคะถ้ายิ่งมาช้าก็มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นแล้วก็ถ้าโรคเป็นมากก็มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นนะคะทีนี้โรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่คุณรีบอกว่าเอ๊ะมันจะปุ๊บปั๊บไม่รู้เลยอยู่ดีก็เสียชีวิตไปเลยหรือเปล่าก็มีจำนวนหนึ่งนะคะที่โรคเป็นมากนะคะแล้วก็อาจจะยังไงก็มาถึงโรงพยาบาลไม่ทันเสียชีวิตไปเลยตั้งแต่แรกก็ได้แต่ว่าก็มีจำนวนหนึ่งนะคะที่มาถึงโรงพยาบาลได้ในเวลาต่อมานะคะคราวนี้อาการเนี่ยจริงๆแล้วโรคหลอดเลือดสมองอุดตันกับหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยอาการใกล้เคียงกันมากเลยค่ะก็คือใช้อาการ3 อย่างเมื่อกี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นหลอดเลือดแตกอาจจะมีอาการอื่นเช่นอาจจะง่วงซึมปวดหัวอะไรมากหน่อยแต่ไม่เป็นไรทำ3 อย่างนั้นได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะร่วมกับอยู่ดีๆปวดหัวอย่างรุนแรงไม่ทราบสาเหตุหรืออยู่ดีก็ซึมลงไปเนี่ยก็รีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเป็นหลอดเลือดแตกเนี่ยอาจจะมีวิธีการรักษาอื่นใดเช่นอาจจะต้องไปผ่าตัดสมองนะคะหรือว่าวิธีการรักษาอื่นๆเพื่อจะประคับประคองให้อาการเนี่ยไม่แย่ลงไปกว่าเดิมค่ะอันนี้คือเป็นหลักๆเอาไว้ไม่ว่าจะตีบตันหรือว่าแตกนะคะใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าในรายละเอียดบางทีช่วงจังหวะที่แบบตกใจค่ะคุณหมอมันจะลืมทุกอย่างเลยนึกอะไรไม่ออกแล้วว่าจะต้องอะไรยังไงกันต่อไปแต่ถ้าเบื้องต้นเราเห็นแล้วส่งโรงพยาบาลแล้วในกระบวนการรักษาเนี่ยถ้าในการที่มันแค่ตีบตันหรือว่าเป็นอัมพาตครึ่งซี่อย่างเงี้ยค่ะเรายังพอที่จะสามารถกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ไหมใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้หรือเปล่าคะคุณหมอความที่อ่ะสมมุติถ้าไปอยู่ภายในไม่เกิน4 ชั่วโมงครึ่งแบบเนี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโรคเป็นมากหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลอดเลือดสมองทั้งหลอดเลือดขนาดใหญ่ขนาดเล็กตำแหน่งที่สำคัญไม่สำคัญของสมองเพราะสมองที่ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นมากไหมโรคเป็นมากไหมถ้าหลอดเลือดใหญ่มากเลยอุดตันไปแล้วมาไม่ทันก็อาจจะหนักมากหลอดเลือดใหญ่มากอุดตันแต่มาเร็วก็มีโอกาสฟื้นมากกว่านะคะหลอดเลือดขนาดเล็กมาเร็วก็อาจจะโอกาสดีมากหลอดเลือดขนาดเล็กแต่มาช้าก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะเมื่อเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆว่าท่านผู้ที่มีโรคนี้เนี่ยสมองเนี่ยทำงานอยู่เดิมเนี่ยดีหรือเปล่าค่ะเป็นผู้สูงอายุโอ้โหสมองฝ่อไปเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดโรคขึ้นมาอีกก็สมองโดยรวมก็ทำงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็โอกาสจะฟื้นตัวยากนะคะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่กับหลายปัจจัยมากแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญก็ประกอบด้วยที่หนึ่งถ้ามาเร็วนะคะก็มีโอกาสที่จะหายได้ดีกว่าคนที่มาช้าอันที่สองคือโรคที่เป็นมากเป็นน้อยนะคะอันที่สามก็คือการดูแลที่เหมาะสมว่าไปในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมมีบุคลากรมีการทำกายภาพบำบัดนะคะเพื่อจะให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วก็จะสามารถให้ฟื้นขึ้นมาได้ให้เป็นโรคนี้เนี่ยโดยทั่วไปเราก็บอกว่าเสียชีวิตคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยทั่วๆไปอะนะคะก็10%แย่เสียชีวิตนะคะแล้วนอกจากนั้นที่เหลือเนี่ย
ประมาณสัก1 ใน 3ก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้นะคะค่ะโดยที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยนะคะ1 ใน 3เนี่ยก็จะมีความพิการที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเช่นเดินลำบากหรือว่าใช้ไม้เท้าหรือว่าอะไรนี้นะคะแต่ก็ยังทำสิ่งต่างๆพอจะได้นะคะแล้วก็ประมาณ1 ใน 3ที่อาจจะมีความพิการขั้นรุนแรงนะคะหมายความว่าอาจจะถึงขนาดว่าต้องนอนติดเตียงนะคะต้องมีคนช่วยดูแลตลอดเวลาค่ะนะคะอือันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆแต่ยังไงก็ตามแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามาทันไหมเป็นมากไหมคแล้่วะก็ดูแลได้ดีหรือเปล่าโอค้่ะโหฟังแล้วไม่เสี่ยงไม่เป็นไม่อะไรก่อนเลยดีกว่าคุณหมอแล้วอย่างนี้สามารถจะไปคัดกรองอะไรก่อนได้ไหมคะว่าเอ๊ะเรามีปัจจัยเรามีความเสี่ยงไหมหรืออย่างเงี้ยตั้งแต่แบบเราไม่ต้องรอให้แบบเราอายุมากๆแล้วเราค่อยไปอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองก็มีที่จะให้เราได้เข้าไปคัดกรองก่อนได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งก็แนะนำว่าตรวจสุขภาพประจำปีก่อนนะคะค่ะเมื่อตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเนี่ยก็ดูปัจจัยเบื้องต้นเลยมีความดันไม่มีเบาหวานไม่ไขมันสูงและหรือเปล่าแล้วท่านก็อย่าดูด้วยตัวเองได้เช่นว่าเราสูบบุหรี่ไม่เรามีโรคอ้วนหรือเปล่าเราไม่ค่อยออกกําลังกายหรือเปล่านะคะหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆเช่นเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดถึงก็คือบางคนใช้สารเสพติดนะคะการใช้แอมเฟตามีนยาที่เราไม่ควรจะใช้อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นตัวที่เกิดโรคนี้ได้งั้นดูตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนค่ะว่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าเอไม่แน่ใจอยากจะตรวจประเมินเพิ่มเติมหรือว่าท่านที่เริ่มสูงอายุแล้วอยากจะตรวจประเมินโดยละเอียดเนี่ยก็ทางศูนย์ประสาทศาสตร์นะคะจริงเรามีหลายศูนย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นหลักก็คือดูผู้ที่มีโรคแล้วให้การดูแลรักษาให้การฟื้นฟูให้การป้องกันแล้วก็มีอีกศูนย์หนึ่งชื่อศูนย์ประสาทศาสตร์นะคะศูนย์ประสาทเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าการดูเรื่องของการคัดกรองนะคะในคนที่ยังไม่เคยเป็นโรคเลยแต่ว่าคิดว่าอยากจะตรวจคัดกรองนะคะซึ่งการคัดกรองนี้เนี่ยก็จะอาศัยหลายๆส่วนอาศัยการถามประวัติการทำแบบประเมินเบื้องต้นซึ่งเราจะมีแบบคัดกรองนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต5 ปี 10 ปีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้ามีความเสี่ยงเยอะ อาจจะจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเช่นไปตรวจหลอดเลือดด้วยอัลตราซาวด์ตรวจ MRI แต่ถ้าความเสี่ยงน้อยเราก็จะแนะนำให้ดูแลสุขภาพให้มีกิจกรรมอื่นใดก็สามารถต่อเข้ามาได้นะคะที่ศูนย์ประสาทศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ที่อาคารสอทอชั้น11ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ได้เรียกว่ามีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแบบครบวงจรจริงๆนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่ยังไม่แน่ใจถึงแม้ว่าอ่ะแหละตรวจสุขภาพประจำปีแล้วแต่ว่าตอนนี้อายุมากขึ้นนะคะมีความเสี่ยงเบาหวานความดันมีครบทุกอย่างเลยเนี่ยไปตรวจคัดกรองได้ค่ะคือไม่เขาเรียกอะไรดีตรวจแล้วไม่เป็นสบายใจนะคะแต่อย่างนี้ต้องไปตรวจทุกปีคัดกรองทุกปีเลยไหมคะคุณหมอคะแบบนี้ก็จริงๆไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นนะคะหรอจะคัดกรองแล้วก็ทางศูนย์จะมีแนะนำค่ะว่าคุณมีความเสี่ยงแต่ละท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านมีความเสี่ยงเยอะอาจจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงน้อยบอกว่า5 ปีมีความเสี่ยงแค่0.2%ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองก็อาจจะแนะนำว่าตรวจสุขภาพประจำปีก็เพียงพอค่ะค่ะอันนี้สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะก็ในเวลาราชการนะคะโทรไปนัดก่อนก็ดีนะคะโทรมาที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ต่อที่ศูนย์ประสาทศาสตร์ค่ะอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะนอกจากที่วันนี้เราได้ความรู้แล้วนะคะเราจะได้รู้ว่าจุดไหนที่โรงพยาบาลอย่างจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีที่นี่ด้วยนะคะคุณหมอคะท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอได้ฝากรายละเอียดทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากเตือนไว้หรือว่าให้สิ่งที่คุณผู้ฟังต้องระมัดระวังตัวเองเพิ่มเติมมีไหมคะขออนุญาตเชิญคุณหมอเลยค่ะต้องเรียนว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้คิดว่ามันอยู่ใกล้ตัวถามไปญาติพี่น้องหรือคนรู้จักก็จะมีใครที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันที่หนึ่งคือมันป้องกันได้นะคะถ้าทุกท่านเนี่ยรู้ความเสี่ยงของตัวเองนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำมันก็จะสามารถป้องกันได้ไปเยอะเลยนะคะ อันที่สองก็คือว่าควรจะต้องทราบว่าอาการที่สงสัยเป็นโรคนี้คืออะไรบ้างเมื่อกี้บอกแล้วพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทันทีให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะว่าโรคนี้มีโอกาสจะรักษาได้นะคะถ้ามาเร็วถ้าโรคไม่ได้เป็นมากนะคะ สุดท้ายถ้าเกิดท่านที่เป็นไปแล้วเป็นโรคอัมพาตไปแล้วก็อย่าหมดกำลังใจนะคะเพราะว่ามันสามารถฟื้นฟูได้นะคะท่านสามารถทำกายภาพบำบัด
แล้วก็ออกกำลังกายดูแลเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะเพื่อจะฟื้นตัวแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะคะถ้าท่านไหนมีความเครียดความกังวลก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะทำให้การดูแลรักษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพที่สุดก็สุดท้ายฝากอีกนิดได้ไหมได้คะค่ะว่าได้ค่ะจากโรงพยาบาลจุฬานะคะเราก็มีนวัตกรรมเรื่องขององค์ความรู้ที่จะให้กับประชาชนนะคะมีเว็บไซต์นะคะที่ชื่อ MedYouMore นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เรามีวิดีโอมีคลิปจำนวนมากมายหลายคลิปนะคะที่เหมาะสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้าไปชมเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตนเองนะคะแล้วมีส่วนที่เป็นสำหรับเด็กด้วยนะคะลองเข้าไปดูก็ชื่อ www นะคะ medumore นะคะ .org นะคะคำว่า medumore คือ med แล้วก็ u นะคะแล้วก็ ore ก็อันนี้สำหรับประชาชนนะคะดูได้ฟรีเป็นความรู้ที่มาจากคณะแพทย์และโรงพยาบาลจุฬาถือว่าเป็นความรู้ที่ทันสมัยแล้วก็ถูกต้องนะคะเหมือนเวลาดูอันนี้จะเหมือนเวลาดู Netflix เลยค่ะเราสามารถเลือกดูได้สามารถ browse ได้นะคะโฆษณาหนึ่งดีเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะหรือว่าเราไม่ได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นวิดีโอเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้อย่างเงี้ยเราจะทำได้คุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในข้อมูลตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าวันนี้ข้อมูลครบถ้วนค่ะต้องขอบคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิจศรีชานรงค์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลากับรายการโรงหมอของเรากันแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันสุรีพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ในฤดูฝนนอกจากจะต้องระวังโรคบางชนิดแล้วยังต้องระวังเชื้อราที่มักเกิดในฤดูนี้เป็นพิเศษอีกด้วยเพราะอะไรแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับคือปัญหาของเชื้อราเนี่ยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับบ้านนะหากปล่อยให้เกิดเชื้อราในบ้านเนี่ยยังส่งผลต่อสุขภาพนะจ๊ะไม่ใช่ว่ามันอยู่กับเรานะมันไม่ควรอยู่กับเราใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นหอบหืดภูมิแพ้นะอย่างเราภูมิแพ้หรือว่ามีโรคระบบทางเดินหายใจอยู่หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กอ่อนเนี่ยอาจจะแพ้แล้วก็ไวต่อการติดเชื้อราคราวนี้เชื้อราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเราจะเห็นมันไหมล่ะถ้ามันล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็สามารถเจริญเติบโตแล้วก็เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความชื้นหรือว่าอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเพราะว่าอะไรเชื้อราในบ้านเนี่ยเขาจะสร้างสปอร์ให้กระจายทั่วไปในอากาศนะคะพอสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพสิะนะเมื่อสูดเข้าไปเป็นเวลานานๆ นี่เอาเป็นคนที่ไม่แพ้ก่อนนะสูดเข้าไปเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณมากนะก็จะเกิดอาการเช่นปวดศีรษะมีไข้จามคัดจมูกน้ำมูกไหลระคายเคืองตาแล้วก็ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นหอบหืดหรือปอดอักเสบได้ส่วนผู้ที่มีภูมิแพ้แพ้ราด้วยเนี่ยพอได้สัมผัสเชื้อราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังหรือว่าการสูดดมก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่างๆเช่นผื่นแพ้ตามผิวหนังนะคะตาอักเสบเจ็บคอน้ำมูกไหลเป็นต้น This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice